นี่เจ้ากุมารไปดูคหบดีผู้มั่งคั่งแถวนั้นสิว่าเขาแต่งตัวกันยังไงได้จ้าค่ะวันนี้นะคะ Insight Society ดิฉันเป็นกุมารทองร้อยเล่มเกวียนนะคะนั่นก็คือเราจะไปสืบกันว่าคหบดีผู้มั่งคั่งผู้รากมากดีในสมัยก่อนนั้นเขาใช้เพชรกีกระดาษและมีวิถีชีวิตอย่างไรแต่งตัวอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Insight Society เรื่องเผือกๆแบบนี้ดิฉันไม่พลาดเจ้าค่ะท่านโกนมีแหวนทับทิมแล้วก็ผีเสื้อทับทิมของสิรินภาไดมอนด์ค่ะจะน่าเกียรติไหมคะเรื่องมูลค่าก็ใกล้ๆเลขเจ็ดราคาสองชิ้นนี้นะคะแหวนนพเก้ากำไรนพเก้าร่วม30ปีแล้วค่ะแต่ก็กว่าจะได้มาหยาดเหงื่อหลายติ่งค่ะ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 ก็ปกติก็ชอบสะสมพวกเครื่องประดับโดยเฉพาะมุกวันนี้ก็เลยใส่แต่เป็นชุดมุกตามรอยบุเพความสวยสู้แม่กาลเกตไม่ได้แน่ๆราคาจำไม่ได้ไม่เท่าไหร่แล้วไม่แพง8หลัก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 ประมาณ8หลักอะไรวันนี้อย่างเช่นว่าวันนี้ของที่รักก็คือตุ้มหูกับแหวนค่ะก็มีทั้งทับทิมแล้วก็ทองซึ่งเป็นทองโบราณเป็นอย่างเข็มขัดนี่ก็ของสุโขทัยนะคะเป็นทองสุโขทัยค่ะพอดีซื้อนานแล้วจำราคาไม่ได้อะค่ะมาแล้วจ้าค่ะทำงานได้ดีมากเจ้ากุมารเอามาดิเป็นยังไงล่ะคุณท่านข้าเรียกนะสืบมาหมดเลยแต่ละคนนี่ก็ใส่เพชรแน่นมากใส่มายันอนาคตเลยนะเจ้าค่ะและอีก10ปี20ปีพันปีร้อยปีคอลเลกชันนี้ก็จะโด่งดังเปรี้ยงปร้างไปดีไหมเจ้าคะดีเจ้าค่ะน่ากลัวมากงั้นข้าขอลาล่ะไปก่อนนะ